กฎแห่งกรรมเรื่องขอบคุณความทุกข์องคุลิมานท่านเคยเป็นมหาโจรแต่เมื่อบวชเป็นภิกษุก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใฝ่ในธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าให้รู้จักแสวงหากัลยาณมิตรพระองคุลิมานน้อมรับคำสั่งสอนดังกล่าวจึงได้ไปรู้จักกับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระนันทิยะระหว่างที่สนทนากันพระองคุลิมานได้ถามพระนันทิยะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างพระนันทิยะตอบว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางไม่ยึดติดในอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่พอใจก็ให้วางเอาไว้พบอารมณ์ที่พอใจที่เรียกว่าอิทธารมณ์ก็ไม่ยินดีพบอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอนิทธารมณ์ก็ไม่ยินร้ายใครเขาด่าว่าอะไรก็กองคำด่าว่าไว้ตรงนั้นไม่ต้องพาติดตัวไปด้วยเมื่อวางแล้วใจก็เป็นปกติไม่ทุกข์ตอนท้ายท่านได้กล่าวว่าผู้ที่รู้จักถือประโยชน์ทั้งทางอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตเวลาที่มีผัสสะมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ว่าจะเป็นอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์โดยเฉพาะอนิทธารมณ์ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็จะเกิดความทุกข์ในใจดังนั้นอย่างแรกที่ควรกระทำก็คือรู้จักรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์ถ้าเผลอปล่อยใจให้ทุกข์ก็ถือได้ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ที่พึงมีต่อจิตใจของตัวเองคนที่บอกว่ารักตัวเองแต่พอมีเหตุการณ์มากระทบก็ปล่อยใจให้ทุกข์ระทมโศกเศร้าเสียใจอย่างนั้นถือว่าไม่รักตัวเองเมื่อรักษาใจให้ปกติแล้วขั้นต่อไปคือการต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธศาสนาก็คือรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ว่าดีหรือร้ายหลวงพ่อคำเขียนจวนโนเคยกล่าวไว้ว่านักภาวนาต้องรู้จักฉวยโอกาสฉวยโอกาสในที่นี้หมายความว่าใช้ทุกโอกาสและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติธรรมะหรือพัฒนาจิตใจเช่นไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่เสมอๆรวมทั้งไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่การภาวนาหรือพัฒนาจิตใจแม้จะเป็นสิ่งที่ย่ำแย่ก็ตามทีคนส่วนใหญ่พอเจอเหตุร้ายหรือสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจคืออนิจจารมณ์ก็เป็นทุกข์แบบนี้เรียกว่าขาดทุนบางคนขาดทุน 2-3 ต่ออย่างเช่นเมื่อเงินหายใจก็เสียสุขภาพก็ย่ำแย่และเสียงานอีกด้วยเพราะหงุดหงิดก็ระบายอารมณ์ใส่คนรอบข้างก็เสียสัมพันธภาพอีกเรียกว่าขาดทุนหลายต่อเลยทีเดียวแต่คนที่ฉลาดหรือนักปฏิบัติจะไม่ขาดทุนอย่างน้อยต้องเสมอตัวก่อนคือใจเป็นปกติไม่ทุกข์แล้วทำให้ดีกว่านั้นก็คือได้กำไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะแย่เพียงใดก็มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ารู้จักมองการรู้จักมองเรียกว่าโยนิโสมนสิการการรักษาใจให้ปกติรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทำได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นมีสติเมื่อมีสติก็จะช่วยรักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ฟูหรือว่าแฟบเมื่อเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดอารมณ์นั้นมีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นเห็นความโกรธแต่ไม่ไปเป็นผู้โกรธเหมือนเรายืนมองกองไฟจะร้อนแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรายืนดูอยู่ห่างๆก็จะไม่รู้สึกในความร้อนนั้นเลยการถอยออกมาเป็นผู้ดูทำให้กายนั้นไม่ร้อนใจก็เช่นเดียวกันเมื่อถอยออกมาเป็นผู้ดูใจก็ไม่ทุกข์ใจเป็นปกติได้
อีกวิธีที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ก็คือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตต้องประสบหรือยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วตีโพยตีพายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการมองแง่ดีเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะเห็นข้อดีของมันจึงไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสหรือไม่ก็เพราะเห็นว่าจะเกิดโทษตามมาถ้าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธผลักไสเหล่านี้เป็นวิธีการที่ช่วยทำให้เรานั้นยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะย่ำแย่แค่ไหนใจก็ไม่เป็นทุกข์สามารถทรงตัวเป็นปกติได้อย่างนี้เรียกว่าเสมอตัวแต่ถ้าเราสามารถทำได้มากกว่านั้นคือหากำไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเงินหายโทรศัพท์หายพอมีสติก็มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นก็มองต่อไปว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างก็พบว่ามันเป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้จักปล่อยวางมันสอนธรรมะว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามองอย่างนี้ก็ได้กำไรการรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยทำให้ใจเรานั้นเป็นปกติได้มากขึ้นมีชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นโรเจอร์อายุประมาณ60กว่าวันหนึ่งขณะกำลังจูงสุนัขเดินเล่นอยู่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามากระแทกข้างหลังของตนจนล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเพื่อนมาหยอกเล่นปรากฏว่าไม่ใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เคยรู้จักเลยจากนั้นผู้หญิงแปลกหน้านั้นก็เอามีดทำร้ายตัวเขาที่แขนที่ขาเสร็จแล้วก็หนีไปปล่อยให้ชายผู้นั้นนอนซมอยู่ตรงนั้นโชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์พาส่งโรงพยาบาลได้ทันเขาจึงรอดจากการเสียชีวิตมาเขามารู้ภายหลังว่าก่อนหน้านั้น10วันมีคนต้องเสียชีวิตเพราะฝีมือของผู้หญิงคนนั้นไปแล้วหลายคนและบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวเขาด้วยทั้งหมดนี้ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องโกรธแค้นกับเธอมาเลยต่อมาผู้หญิงคนนั้นถูกจับได้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ชายผู้นี้ว่ามีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงคนนี้ไหมเขาตอบว่าผมอยากจะถามเขาว่าทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ช่วยบอกผมด้วยน้ำเสียงของเขาไม่บ่งบอกถึงความโกรธแค้นอะไรเลยนักข่าวถามต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าผมได้คิดว่าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วอาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้ตัวเองต้องบาดเจ็บเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันจะดีกว่าชายคนนั้นเป็นตัวอย่างของคนที่เมื่อประสบเหตุร้ายแล้วเขาสามารถรักษาใจไม่ต้องมีความทุกข์กับมันคนส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่โกรธแค้นก็จะตีอกชกหัวตัวเองทำไมถึงต้องเป็นฉันหรืออาจจะคิดว่าทำไมต้องซวยเหลือเกินทำบาปกรรมอะไรเอาไว้จึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้การคิดอย่างนี้จะยิ่งซ้ำเติมจิตใจให้ย่ำแย่ลงไปแต่ผู้ชายคนนี้ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้อภัยผู้หญิงคนนั้นใช่แต่เท่านั้นไม่เขายังรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้กล่าวก็คือใช้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ประมาทกับชีวิตตนและทำให้ได้คิดว่าต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือทำในสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ซึ่งตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องความไม่ประมาทว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาแม้พรุ่งนี้แม้ชาวอังกฤษคนนี้จะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ท่าทีของเขานั้นสอดคล้องกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเรารู้จักมองหรือเปล่าเท่านั้นเองความเจ็บป่วยก็เช่นเดียวกัน
มีประโยชน์ถ้าหากรู้จักมองมันสามารถสอนเป็นธรรมะให้แก่ตัวเราได้ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเวลาที่เราสบายดีเราไม่เคยคิดว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความเจ็บป่วยหรือเป็นรังของโรคเราไม่เคยตระหนักว่าร่างกายเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาพอเจ็บป่วยถึงรู้ว่าร่างกายไม่ได้อยู่ในอำนาจบงการของเราเลยสั่งให้หายเจ็บป่วยก็ทำไม่ได้บางทีแค่จะยกมือขึ้นก็ยังยกไม่ขึ้นท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดแต่คนบางคนเจอความเจ็บป่วยก็ยังดื้อด้านไม่เปิดรับธรรมะที่ความเจ็บป่วยมาสอนอย่างนี้จะขาดทุนมากนอกจากจะไม่ได้ธรรมะมาเป็นกำไรแล้วยังต้องเจ็บป่วยทั้งทางกายและใจอีกด้วยเมื่อเจอความทุกข์ก็ให้ทุกข์แค่กายหรือเสียแค่ทรัพย์แต่อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อตั้งสติได้แล้วก็ลองใคร่ครวญดีๆจะพบว่ามันมีประโยชน์ไม่น้อยถึงตอนนั้นเราคงอดไม่ได้ที่จะขอบคุณความทุกข์นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ